คอนลั่มพูดจาภาษาโลกเฮลิคอปเตอร์ตกหนึ่งลำเกิดสุญญากาศการเมืองได้การเสียชีวิตของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีในอิรานทําให้มีปรากฏการณ์สุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นไรซี i, มีอายุเพียง63ปีมีแนวความคิดและแนวบริหารออกอนุรักษ์ขวาจัดคือขวาจนเกือบครบ,บวงกลมจะชนซ้ายอยู่แล้วและเป็นคนที่ผู้ใหญ่ในอิรานวางตัวให้เป็นผู้นําสูงสุด ต่อจากคนปัจจุบันสุพรีมลีดเดอร์ออยาตอลล้ออารีคาเมเนอีอายุ85ปีพลไยซี <P ol icy> ถูกไว้วางใจให้ดูแลนโยบายและบริหารประเทศแทนผู้นำสูงสุดในหลายเรื่องและมีผลงานที่เข้าตาเช่นการจัดก,การการประท้วงและการชุมนุมที่เกิดขึ้นตามท้องถนนหลังมาสอาอเมินีเสียชีวิตด้วยฝีมือ Police, มูลนิี้พอลิสเมื่อสปีที่แล้วเป็นตน้น ถ้าจะย้อนเวลากลับไปผมเขียนเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปในอิรานอิรานมีการเลือกตั้งด้วยลงวันที่3มีนาคมดังนั้นใครอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำหรือทบทวนข้อมูลเบื้องต้นการเลือกตั้งในอิรานกลับไปดูได้ครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องต่อจากนี้ไปจะหาประธานาธิบดีคนใหม่อย่างไรตอนนี้อิรานมีรักษาการประธานาธิบดีคือนายโมฮัมหมัดมกเบอร์เคยเป็นรองประธานาธิบดียุคไรซี ซึ่งในฐานะรักษาการคงไม่ทำอะไรมากกว่าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ตามกฎหมายเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับตำแหน่งผู้นำอิรานเขาต้องมีการเลือกตั้งภายใน50วันจากวันที่ตำแหน่งว่างเว้นไปซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่28มิถุนายนผู้สมัครที่อยากลงชิงตำแหน่งสมัครและลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน และช่วงหาเสียงเป็นช่วง12-27มิถุนายนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้คงจะมีลักษณะคล้ายๆกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ2เดือนที่แล้วคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์น้อยและไม่คาดหวังอะไรเพราะคิดว่าเลือกไปก็เท่านั้นสังคมคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้จะมีผู้สมัครล้านคนก็ตามและแต่ละคนมีนโยบายสารพัดนโยบายนำความจเจริญมาที่ประเทศในที่สุดเหนือฟ้าย,ยังมีฟ้าครับ จะออกนโยบายหรือกฎหมายอะไรก็ตามผ่านสภาก็ตามมีคณะกรรมการการเลือกข่ซิลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการอนุมัติผู้สมัครการเลือกตั้งทุกระดับและบีอำนาจความหรือผ่านกฎหมายทุกฉบับได้และคณะกรรมการการเลือกข่ซิล12ท่านนี้ถูกคัดเลือกจากสุภาพบุร e r โดยตรงอำนาจเบ็ดเสร็จในอิรานอยู่ในมือสุภาพบุร e r ที่มีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการนิติบัญญัติและบริหารทุกเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบของสุภาพบอร์ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนปัจจุบันอายุเยอะและผู้ใหญ่วางไรซีให้เป็นทาย,ยาทสืบทอดอำนาจต่อแต่ต่อเมื่อไรซีไม่อยู่แล้วเกิดสุญญากาาทางการเมืองครับตามรัฐธรรมนูญอิหร่านเมื่อสิ้นสุพ r e m เลดเดอร์คณะ Assembly of Experts จำนวน88ท่านมีอำนาจสัรหาและคัดเลือกสุพ r e เลดเดอร์คนใหม่หนาที่ s s e m b l y of Experts คือแต่งตั้งปดและตรวจสอบการทำงานของสุพิวเลดเดอร์ แต่ต่างความเป็นจริงการเลือกสุดพิมพ์ลีดเดอร์น่าจะอยู่เพียงวงเล็กๆไม่กี่คนที่น่าสนใจคือเรื่องการเสียชีวิตของไรซีมีคนสงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่บางคนชี้ไปที่ลูกชายสุดพิมพ์ลีดเดอร์ชื่อมททบาคาเมเนีว่าจะเป็นสุดพิมพ์ลีดเดอร์คนต่อไปแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นอิหร่านจะกลายเป็นประเทศสืบทอดอำนาจระบบครอบครัวใครจะว่าอะไรอิหร่านความเป็นประชาธิปไตยของเขาคือการมีสุพีมลีดเดอร์ ที่ได้มาจากการสืบทอดผ่านสายเลือดถึงแม้ระบบจะสร้างความผูกขาดให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เขาไม่ได้สร้างความผูกขาดให้กับตระกูลใครหรือสายเลือดใครให้สืบทอดอํานาจในตําแหน่งสุพิมรีลดเดอร์แต่ในครั้งนี้ไม่แน่ครับเพราะข่าวเกือบทุกสํานักที่เขียนถึงอิรานเอ,อ่ยถึงมอตาบาคาเมเนอี e, เลยต้องสงสัยและต้องพูดถึงสักหน่อยส่วนใครจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่สิ่งที่รู้แน่ๆคือ ถึงแม้ประชาชนจะลงคะแนนให้แต่คนเลือกคือกาเรียนคา n c i l ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกเพียงประธานาธิบดีหรือสุเียีดเดอร์ในอนาคตวันนี้ผมไม่มีคําตอบแต่เป็นเรื่องน่าสนใจที่เกิดสรญยากาศนักเวลานี้และเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในอิรานต้องถกต้องเถียงเยอะช่วงนี้เพียงเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกไปหลำคอล่นมพูดจากภาษาโลก